โปรดเตรียมตัวและตั้งใจคือเตรียมกายและเตรียมใจโดยดีการปฏิบัติจิตภาวนาของเราที่ได้ดำเนินมาทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องต่อเติมส่งเสริมบุญกุศลหรือเรียกว่าบารมีให้แก่กล้าไปตามลำดับถึงแม้ว่าเราปฏิบัติเหล่านั้นจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ให้ถือว่าเป็นธรรมดาของการทำงานไม่ว่างานใดๆจะต้องมีเครื่องขัดข้องจะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเข้าไปช่วยด้วยถ้างานทุกอย่างเป็นของสะดวกสบายโดยไม่มีอุปสรรคแล้วคนเราจะไม่ต้องศึกษาหาความรู้ชั้นสูงสติปัญญาความรอบรู้ต่างๆก็จะไม่ได้ใช้เลยอุปสรรคเป็นส่วนให้กำลังส่วนหนึ่งที่จะให้เราทั้งหลายได้ใช้สติใช้ปัญญาของเราเองจะได้พิจารณาหาอุบายแก้ไขอุปสรรคนั้นให้ลุล่วงไปได้ยิ่งเราปฏิบัติธรรมะชั้นสูงชั้นละเอียดเท่าไหร่อุปสรรคนั้นๆมันก็ค่อยสูงไปด้วยละเอียดไปด้วยธรรมะที่เราจะต้องไปแก้อุปสรรคนั้นๆเราก็ต้องใช้อุบายที่สูงปัญญาที่สูงและสติปัญญาที่สูงให้สมดุลกันให้เสมอกันถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ประสบความสำเร็จยิ่งธรรมะที่ละเอียดเราก็ต้องใช้อุบายที่ละเอียดประคับประคองสติและปัญญาของเราให้เข้าถึงสิ่งนั้นจึงจะสามารถที่จะถอดถอนอุปสรรคที่เป็นเครื่องทำจิตของเราให้ขัดข้องต่อความสงบต่อความสุขต่อความสะอาดและความหมดจดในจิตใจของเราเมื่อมีอุปสรรคอยู่นี่เราไม่ควรใจท้อถอยเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการงานหน้าที่ของเราคือหน้าที่ที่เราจะต้องพยายามให้ต่อเนื่องกันเราต้องทำความ เข้าใจที่เราปฏิบัติถ้าเราต้องการปฏิบัติอบรมที่เรียกว่าสมถภาวนาคือทำจิตใจให้สงบเราก็ต้องพยายามให้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบที่เราต้องการเมื่อเราต้องการจิตใจให้สงบจิตจะสงบได้นั้นจะต้องมีอารมณ์เหลือน้อยในจิตในใจของเราอารมณ์ที่เหลือนั้นล้วนแต่อารมณ์ที่ละเอียดที่เป็นกุศลส่วนอารมณ์ใดที่อยากที่เป็นอกุศลก่อกวนจิตใจกัดขวางจิตใจเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอารมณ์นั้นแม้แต่ความคิดนึกระลึกขึ้นมาในใจก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้จิตสัมปยุตยึดหน่วงเอามาเป็นอารมณ์พยายามสละปล่อยวางนั้นถึงมันมีอยู่แล้วในใจมันเคยปรุงเคยแต่งที่เรื่องไม่ดีเรื่องทำให้เศร้าหมองใจทำให้จิตใจของเราวุ่นวายทำให้จิตใจมัวเมาทำให้จิตใจหลงทำลายสติทำลายความเพียรพยายามของเราซึ่งเป็นพลังของจิตจิตอันสำคัญยิ่งในการอบรมจิตใจให้สงบเราก็พยายามละปล่อยวางมันเสนอสิ่งใดมาเราก็เฉยผ่านไปผ่านไปในทันใดนั้นเราก็พยายาม
เจริญระลึกธรรมอันเป็นส่วนกุศลคือภาวนาใหม่เราพยายามทำสติให้มั่นคงทำความรู้ตัวให้ปรากฏชัดในจิตที่เรากำลังภาวนาอยู่เมื่อเราระลึกต่อเนื่องกันอยู่อย่างนี้ความสงบนั่นมันปรับตัวเมื่อมันขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตจะปรับตัวเข้าสู่ความละเอียดเข้าสงบไปเวทตามลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็เข้าใจว่าใครก็สงบได้ไม่มีอุปสรรคถ้าเราพยายามละอารมณ์อันหยาบเสียปล่อยวางเสียถึงแม้ว่าจะยังไม่มีปัญญาตามที่เราเคยได้ยินมาหรือจิตใจยังไม่สว่างไม่มีแสงสว่างยังไม่มีอะไรปรากฏขึ้นก็ตามก็ถือว่าเรากำลังเดินทางยังไม่ถึงที่ที่จะพบที่จะเห็นที่จะถึงที่จะเป็นเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เรากำลังปลูกกำลังบำรุงอยู่เราปรารถนาต้องการเห็นดอกเห็นผลเราจะพยายามใดๆก็ไม่มีทางที่จะเห็นได้เพราะอะไรเพราะต้นไม้กำลังปลูกยังไม่ถึงการควรที่จะเป็นแม้เราจะเสาะแสวงหาในต้นนั้นจะหาตามยอดหาตามใบหาตามเปลือกจะหาตามแก่นตามกระพี้มันก็ไม่ปรากฏเหมือนกับต้นไม้ต้นนั้นไม่มีอะไรเสียเลยถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาแล้วก็จะอาจเข้าใจว่าจะปลูกทิ้งเปล่าไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่มีท่าทีอะไรที่จะปรากฏมีดอกมีผลเมื่อยังไม่ถึงการอันควรจะมีเพราะฉะนั้นอย่าพึงใจร้อนเพราะเราสังเกตต้นอื่นๆและที่อื่นเขาปลูกมันก็เป็นเช่นเดียวกันถ้านุบำรุงให้ดีถูกต้องแล้วถึงการเวลามันก็ปรากฏขึ้นมาโดยเราไม่ต้องแต่งเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาเองมันแก่ขึ้นมาเองมันสุกขึ้นมาเองมันหวานขึ้นมาเองโดยเราไม่ต้องทำอะไรเขาจะให้เราบำรุงรากบำรุงต้นและดูไม่ให้สิ่งมาทำอันตรายใบและยอดให้สมบูรณ์เท่านั้นมันปิดผลออกมาในส่วนที่เป็นผลชั้นใดก็ดีการภาวนาขอให้เรารักษาต้นคือจิตกับสติกับความรู้พยายามของเราให้ดีเพียรพยายามเถอะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจิตของเราไม่สงบหรือไม่ได้ประโยชน์ต้องได้แน่นอนเพราะเราทำความดีอย่างน้อยเราเห็นเราเมื่อแต่ก่อนเราไม่ได้หัดนั่งเรานั่งเพียงแค่5นาที10นาทีก็เจ็บปวดนั่งไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เรานั่งเป็นชั่วโมงเราก็นั่งได้นะอย่างน้อยจิตในกายของเรามันก็อ่อนอยู่ให้เรานั่งได้สบายไม่ก่อกวนถ้าไม่เต็มที่จิตใจของเราก็ค่อยอ่อนค่อยคล่องตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางมีสติในการอยู่การเป็นไปรู้จักยับยั้งจิตใจของเรารู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อมากระทบถูกต้องมาสัมผัสแต่ก่อนเราเป็นคนนิสัยวุ่นวายนิสัยไม่อดทนต่อมานิดเรารู้จักละรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวปล่อยวางให้สิ่งที่เหตุร้ายกลายเป็นดีได้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยที่เราทั้งหลายได้มาอบรมเมื่อจิตใจของเราได้สงบบ้างเมื่อเราระลึกถึงความสงบแล้วเราเกิดความดีใจและเย็นใจได้สติได้ปัญญาเป็นเครื่องเปรียบเทียบกับความสุขในส่วนอื่นที่เราเคยได้รับมาก่อนจากอมิตรจากวัตถุต่างๆเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วความสุขทางสงบทางจิตใจนี่เป็นความสุขที่ผ่องใสสะอาดหมดจด
เราก็เชื่อมั่นในจิตใจของเราว่าถ้าหากว่าเรามีกำลังสติดีฝึกฝนสติได้ดีฝึกฝนสมาธิได้ดีแล้วความสุขอันสงบเยือกเย็นนั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ดีแน่นอนความสุขอันเป็นสมบัติของใจเนี่ยเป็นความสุขที่สำคัญมากความดีทุกประเภทไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมจะเป็นสมบัติของใจแล้วเป็นความดีที่เราใช้เท่าไรไม่บกพร่องไม่ขาดเขินยิ่งสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นความดีที่เป็นสมบัติของใจเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรบัณฑิตทั้งหลายจึงเสียสละสมบัติภายนอกอันเป็นความสุขประโยชน์เล็กน้อยมาต้องการสมบัติภายในจิตใจเป็นสมบัติอันสำคัญยิ่งสมบัติภายในคือสติและปัญญาที่จะมีความสามารถทำสิ่งที่เราต้องการให้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จจะเป็นกิจกรรมทางโลกก็ตามจะเป็นกิจกรรมทางธรรมก็ตามถ้าจิตมีกำลังได้ฝึกฝนดีแล้วจิตสามารถจะใช้ความดีสติปัญญาของเราเองคุ้มครองรักษาเราให้มีความสุขความเจริญด้วยความสามารถอันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งในการที่อบรมจิตฝึกฝนมาก่อนใครๆทั้งหมดพระองค์ไม่ลดละในการฝึกฝนอบรมจิตเลยสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ความสงบความไม่มีเวรไม่มีภัยพระองค์จะต้องทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจเพื่อความสงบเพื่อความสุขถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีเครื่องขัดขวางอย่างไรพระองค์ก็ทำด้วยความเพียรพยายามพระองค์เชื่อมั่นว่าความพยายามของพระองค์จะต้องบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จในวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ถึงซึ่งความสำเร็จแล้วพระองค์ทบทวนความสำเร็จของพระองค์นั้นล้วนเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของพระองค์โดยใช้สติใช้ปัญญาที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมาประกอบเป็นกิจกรรมก็ทำด้วยความพอใจจนได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จได้ความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความทุกข์อันเจือปนที่พระองค์ตะเกียกตะกายมาแล้วพระองค์สั่งสอนสาวกอุบาสกอุบาสิกาให้บังเกิดศรัทธาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเพียรนั้นแล้วก็ได้รับผลสมควรแก่การปฏิบัติที่เป็นน่าอัศจรรย์เกิดความเชื่อมั่นพยายามปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบสุขอันถาวรเป็นผลดีติดต่อเนื่องกันมาไม่เคยขาดเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันนี่ความดีก็ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อเราศึกษาให้เต็มที่ถูกต้องแล้วความดีนั้นจะต้องผลิตผลออกมาสู่จิตใจของเราให้ได้สัมผัสได้ประสบพบเห็นในตัวของเราเอง
ธรรมที่เราสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองนี่แหละจึงเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงกล่าวไว้ดีแล้วหรือทรงแสดงไว้ดีแล้วเพราะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่เชื่อแต่ตามเขาโดยส่วนเดียวหรือเชื่อตามพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ชวนเชื่ออย่างเดียวธรรมของพระองค์นั้นสอนให้เราทั้งหลายมีจักษุคือดวงตาสว่างสวยในตัวของเราเองไม่อาศัยแต่ดวงตาจักษุคือญาณของพระองค์ส่วนเดียวเหมือนกับลัทธิอื่นเพียงแต่เชื่อตามอ้อนวอนให้ผู้ที่เป็นเจ้าลัทธิเจ้าศักดิ์สิทธิ์นั้นมาช่วยเหลือเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเราโดยตรงคำสอนเหล่านั้นพระองค์ไม่จัดว่าเป็นสวากขาโตส่วนจัดในเข้าในเป็นสวากขาโตนั่นจะต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลิโกไม่ต้องประกอบไปด้วยการเวลาคำว่าไม่ประกอบด้วยการเวลานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเมื่อเราทำเต็มรอบแล้วเต็มมันเที่ยงแท้ไม่ไปทางอื่นเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเพราะมันได้แล้วทั้งแต่อยู่เป็นมนุษย์โลกเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พระนิพพานเมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระองค์ละกิเลสได้สิ้นแล้วกิเลสมันดับแล้วพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นชัดในจิตใจของพระองค์ในเวลานั้นทันทีไม่รอการไม่รอเวลาส่วนสาวกของพระองค์ผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อปฏิบัติถูกต้องให้สมบูรณ์บูรณ์เต็มเปี่ยมรอบก็ย่อมถึงคราวก็ย่อมบรรลุในทันใดทันทีเท่าที่สติปัญญาที่สมบูรณ์บริบูรณ์อริยมรรคบังเกิดขึ้นแล้วตัดกิเลสได้ขาดสิ้นบริสุทธิ์หมดจดเมื่อไหร่ความผ่องใสของจิตใจอันมั่นคงถาวรก็ปรากฏขึ้นในเวลานั้นทันทีไม่ต้องรอเป็นอย่างนี้อยู่เสมอตามลำดับจึงเรียกว่าอาการนิโกไม่ต้องรอเมื่อปรากฏแล้วไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องนี่ตั้งคนตั้งถึงแล้วก็ได้พร้อมกันก็ได้ในขณะเดียวกันก็ได้ไม่ต้องเรียงคิวกันนะคนนั้นจะต้องไปก่อนคนนี้จะต้องได้ทีหลังแล้วแต่กำลังของบุคคลเท่าใดถ้าไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เมื่อไรจะมีสักหมื่นแสนคนหรือทั้งล้านทั้งโกรธคนก็จะพร้อมกันคราวเดียวกันก็ได้ไม่ต้องรอคิวกันไม่ต้องรอตามเวลาจึงได้เรียกอากาลิโกโอปันนายิโกธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้นามว่าสวากขาโตก็เพราะเป็นธรรมที่โอปนายโกควรน้อมเข้ามาใส่จิตใส่ใจเป็นอุบายให้เกิดปัญญาแม้แต่อยู่มีอยู่ภายนอกในส่วนที่เป็นความจริงทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคจากภายนอกเราน้อมมาสู่จิตใจของเราแล้วแก้ไขตัวของเราให้สำเร็จเป็นไปตามได้เรียกว่าโอปนายโกควรน้อมเข้ามาใส่ใจผู้มีสติดีมีปัญญาดีแล้วเห็นสิ่งภายนอกเกิดความสลดสังเวชน้อมเข้ามาถึงใจแล้วก็สามารถเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสามารถให้สงบระงับดับทุกข์ได้ถึงซึ่งความสงบปรากฏขึ้นในจิตใจได้นี่เพราะน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่ธรรมหรือน้อมธรรมเข้ามาสู่จิต
แล้วมาอบรมจิตให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมนำนั้นให้ได้สำเร็จตามกำลังความสามารถเท่าที่ควรเอหิปัสสิโภควรร้องเรียกมาดูเมื่อเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ชี้แจงแสดงบอกคนอื่นให้รู้ให้เห็นได้โดยได้ให้เขามีปัญญาให้เขามีสติให้เขารู้ตามเห็นตามได้เรียกร้องเรียกคนอื่นปฏิบัติได้เอาตัวเองเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างอย่างกล้าหาญองค์อาจผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดูตั้งใจปฏิบัติตามก็ได้เห็นไปจากสำเร็จประโยชน์พระพุทธศาสนาเพราะอาศัยพระธรรมสวากขาโตภควาตาธรรมโมที่พระองค์ได้กล่าวดีแล้วลองเรียกคนอื่นมาดูมารู้มาเห็นมาประพฤติปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ได้สำเร็จได้ถึงความสุขสืบเนื่องกันมาพระพุทธศาสนาจึงแผ่กว้างออกไปยาวนานทั่วโลกจนถึงปัจจุบันเพราะหลักธรรมอันนี้วินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเวทิตาโพวินยูหิติวินยูชนรู้ได้เมื่อใครได้พบก็รู้เฉพาะคนนั้นคนอื่นที่ไม่ได้พบไม่ได้ประพฤติปฏิบัติรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่ได้บรรลุตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกฟังแล้วฟังอีกเราก็ไม่ได้บรรลุถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงไม่ถูกไม่ตรงไม่มีกำลังเพียงพอที่จะได้จะถึงแทนใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเราเองเราต้องปฏิบัติเราเองครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ชี้แจงแสดงให้เราได้ยินได้ฟังเท่านั้นการสำเร็จการบรรลุนั่นจะต้องปัจจัตตังเฉพาะตนการรู้ก็เฉพาะตนการบรรลุก็เฉพาะตนจะเป็นของทั่วไปไม่ได้เหมือนกับเรารับประทานอาหารใครจะรับประทานแทนใครไม่ได้ทุกคนจะต้องบริโภคด้วยตนเองมีกำลังเรี่ยวแรงด้วยตนเองอาศัยตนของตนชั้นใดสวากขาโตพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศความจริงอย่างนี้จึงเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นสวากขาธรรมที่มั่นคงด้วยดีด้วยที่คนทั้งหลายสามารถตรองตามรู้ตามปฏิบัติตามให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นได้ประจักษ์ด้วยตนเองพระธรรมจึงมีประโยชน์เป็นสวากขาโตรับรองสืบเนื่องกันมาถ้าเราทั้งหลายปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงเราก็จะต้องรับรองสวากขาธรรมอย่างนั้นว่าเป็นธรรมที่อัศจรรย์เป็นธรรมประกอบไปด้วยประโยชน์การเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าการบังเกิดขึ้นแห่งพระธรรมบังเกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นเป็นบังเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์แก่เราและประโยชน์แก่สัตว์โลกอันสำคัญยิ่งเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรผูกความเลื่อมใสยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติที่เรากำลังทำอยู่นี้ให้เชื่อมั่นไม่เสียที่ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขอสละลงทุนไม่ต้องเสียใจเดือดร้อนนะภายหลังนะแต่เราจะได้ความสมหวังจะได้รับความเอิบอิ่มใจขอให้เราทั้งหลายตั้งใจเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดใจกำหนดปฏิบัติรักษาจิตใจของเราในส่วนสงบให้ได้ความสุขละเอียดไปตามลำดับดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้หลังจากนี้ให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน